มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าการที่ใช้อากาศยานไร้คนขับแต่ใช้ในพื้นที่แคบสะดวกแล้วก็ถูกเนี่ยผมมองว่าระยะแค่500เมตรไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวช้างได้เราสามารถนำเครื่องบินเข้าไปใกล้ตัวช้างสามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมและสามารถที่จะนับจำนวนได้อุปกรณ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ภาคเอกชนร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์นำมาสนับสนุนการทำงานซึ่งเชื่อว่าภาพถ่ายจากความสูงจะช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับกล้องดักถ่ายภาพทั้ง11ตัวที่ติดตั้งไว้และมีกำหนดจะเปิดกล้องดักถ่ายภาพในวันพรุ่งนี้มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน